ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือบ ยุ่งลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้มีชาติของผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำที่ผู้อื่นกล่าวชั่วร้ายแรงต่อเวทนาที่มีอยู่ในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อน ไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่ชอบใจอาจพลาดชีวิตเสียได้ก็อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่อดกลั้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะความอดกลั้น